ยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบใจไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณออกอากาศต่างสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนี้ก็ขอกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนตลอดจนศรัทธาสาธุชน FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดต่างสถานีหรือว่าต่าง Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำต่าง Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือ ต่าง Facebook ไลฟ์ของธรรมะคลายเครียด Facebook ไลฟ์ของวัดฝ่ายหิน Facebook ไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจและหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติธรรม FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วได้เมตตาส่งเสียงบุญนี้เสียงธรรมนี้ด้วยการกดแชร์เสียงธรรมเสียงบุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังคดีรับชมรับฟังคดีได้ฮือกำลังใจมาโดยตลอดรายการนี้ดำเนินโดยเรากับผมอาตมภาพพระครูวิสิตศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือที่อีพ่ออีแม่ญาติธรรมญาติโยมห้องขานกันว่าตุลุงในวังก็คือตุลุงวัดวังสิงห์คำเนอะเป็นผู้ดำเนินรายการดังที่ได้กล่าวไปต้องขอประทานอภัยสู่มาอภัยกับญาติธรรม FC ทุกท่านบางวันก็จะเป็นเทพรายการบางวันก็เป็นสดๆเนื่องจากว่าบางครั้งก็ต่างสถานีมีการถ่ายทอดสดพ่องบางเตื้อก็มีศาสนกิจพ่องบางครั้งก็สภาพร่างกายบ่ไหวโดยเหตุผลเหล่านี้ก็จึงทำให้หายไปพ่องวบวบแวมแวมผุผุโผโผพ่องเด้อต้องขอประทานอภัยสู่มาอภัยกับครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธานาบุญทั้งหลายตัวเอง
ปรากฏวันนี้ก็อากาศยังขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นอยู่ไปด้วยควันอยู่ประกอบกับอุณหภูมิอากาศช่วงนี้ก็จะสุดปี๊ดล้นปลอดแตกเนอะ40กว่าองศาบางวันทะลุขึ้นไปถึง44องศาลักษณะอากาศจะอีก็ทำให้หมู่เฮานี้จะเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างตุลุงฮ้อนพอบังเตือก็จมออกเฟสออกลายฮ้อนใบฮ้อนเงาไม่หรอกบางพ่องก็ไผอยู่ใกล้ตะวันจ้างเอาโก่งยิงตะวันไม่หรอกอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเฮาก็ต้องตัวมันเฮือตันแล้วก็หาวิธีป้องกันวังกรรมตีเปิ้นเตือนอย่างเปิ้นว่าวันไหนจะมีฟ้ามีฝนกาวันใดอากาศจะฮ้อนจะได้กาเฮาก็เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจป้องกันไว้ออกบ้านออกจองก็พกจองพกร่มติดไม้ติดมือไปตัวพระวีกาพัดกาไปตัวพ่องก็ดีประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีอันนี้หรอพัดลมเคลื่อนที่พัดลมไร้สายอันน้อยๆนะเอาห้อยคอไปตัวถ้าจะดีอันนี้ก็เป็นการตีคนท้องว่าประทังไปเป็นเตื้อเป็นครั้งเป็นคราวแต่จะได้ก็ตาม หน้าฮ้อนมันฮ้อนปัจจุบันนี้กับฮ้อนสมัยก่อนอากาศมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนนั้นย้อนหลังไป40-50ปีเมื่อก่อนเนี่ยให้ใส่นาไปต่งไปนาฮ้อนมาก็อยู่ตามไอ้ตูกตามปางห้างนาตามห่มไม้ลมก็ยังเย็นสบายแต่บัดเดี๋ยวนี้แดดมันฮ้อนเปรี้ยงล้ำไปอยู่ๆไปอยู่กลางแดดนี่ไหม้นะลาบลาก็ลมก็อุ่นจุลุยเปิดพัดลมก็ฮ้อนก็อุ่นจุลุยมันไปตามสภาวะของมันนะเพราะว่าสภาวะธรรมก็ว่าได้เฮาก็จะไปฮ้อนโดยมันพยายามทำจิตทำใจร่มๆประเดี๋ยวนี้เปิ้นจะเปลี่ยนเวลาเนอะเปลี่ยนเวลาอย่างบางท่านบางตีเปิ้นเนี่ยการเมื่อคืนเปิดไฟเนี่ยเอาเปิดไฟทำงานเมื่อวันพักเพราะอากาศเมื่อคืนมันก็ค่อนข้างจะเย็นหน่อยแต่ก็อย่าประมาทเมื่อประมาทพลาดพังมามันก็จะเป็นอันตรายด้วยความหวังดีเนอะก็ขอฝากไว้กับทุกท่านช่วยเหลือตัวเก่าเฮานั่นแหละดีที่สุดอัตตาหิอัตตาโนนาโถบางพ่องก็ไปจมผู้ว่าไปที่ไหนนายอำเภอไปที่ไหนบัดถ้าไปจมเพื่อไผ่เด้อผู้ว่าเพิ่นก็ฮ้อนอย่างเฮาเนี่ยเพิ่นก็พยายามเต็มที่เพิ่นใจเป็นเทพบุตรเทวดาหรอกจะไปอันอย่างก็จมอันอย่างก็ลงที่เพิ่นหมดเฮาต้องหาวิธีป้องกันเพิ่นว่ามันฮ้อนเฮาก็จะเนี่ยจะได้มันเย็นหาวิธีช่วยกันไปจะไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้โทษตัวเก่าเฮาพ่องช่วยเหลือตัวเก่าเฮาไปก็จะทําให้ฝ่าฟันปัญหาวิกฤตต่างๆไปได้เด้อฝากไว้กับปอออกไม่ออกศรัทธานบุญเฮาทุกท่านทุกคนตัวเองวันนี้ก็จะได้นําธรรมะบรรยายมาฝากฝังกับปอออกไม่ออกศรัทธานบุญเฮาก่อนเนาะเวลาก็จํากัดอู่ไปเวลาก็ล่วงเลยไป10กว่านาทีแล้วก็เข้าสู่หัวใจของรายการเถอะก่อนเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตกันเถอะก่อนเนาะท่านทั้งหลาย ในปัจจุบันอย่างที่ตุลุงได้บอกไปเนอะในโลกคราวนี้มีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบ่มีอย่างที่จะคงทนถาวรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการ
หมุนเวียนกันไปตามวัฏสงสารตามวัฏของเปิ้นก็ยกตัวอย่างคนเฮาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบัดถ้าไปเอาอย่างอื่นพอตัวเก่าพอคนเฮาเนี่ยเกิดมาแล้วก็ย่อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามวัยสังขารเปิ้นแบ่งออกเป็นวัยของคนเฮาเนี่ยตุลุงก็เคยเอามาบรรยายครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้ก็เคยเอามาอู้มาจ๋าวันนี้ก็จะเอามาอู้ซ้ำหือเพื่อเป็นการเตือนสติคนเฮาเกิดมาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในทางธรรมะเปิ้นเปรียบเทียบคนเฮานั้นออกแบ่งวัยของคนเฮานั้นออกเป็น3วัยด้วยกันสามวัยมีอย่างพ้องก็คือปฐมวัยหรือปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเนี่ยมันต้องไปพอภัยพอตัวเก่าเขาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดอันว่าปฐมวัยนั่นก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดวัยแรกเกิดมาเป็นต้นไปไปจนถึงวัยขึ้นสู่วัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่วัยมัชฌิมวัยคือวัยกลางกลางคนอย่างที่เคยเปรียบถ้าเปิ้นเปรียบเทียบเปิ้นว่าอายุเกณฑ์อายุไขคนเฮาอยู่บนโลกนี้ได้ประมาณ75ปีเนาะ75ปีถ้า3 40ปีนี่ก็กลางแล้วนะถ้ามันเต็มเนี่ยมันมีอย่างอุบัติเหตุขึ้นมานะจากมัชฌิมวัยก็จะเข้าสู่ปัจฉิมวัยญาติโยมทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูปฐมวัยนั้นตั้งแต่วัยต่างๆนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดตั้งแต่เป็นละอ่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเข้าสู่วัยแต่เข้าแก่ชราแต่ละวัยนั้นร่างกายก็เปลี่ยนไปจิตใจก็เปลี่ยนไปเฮามักจะได้ยินกรรมโบร่ำโบราณปอวิแม่มอนที่เปิ้นเปรียบเทียบเปรียบเปยครูบาอาจารย์ได้เปรียบเปยไว้สิบปีอาบน้ำบ่หนาวสาวปีแอวสาวบ่ไก่30ปีบ่นายสงสาร40ปีเหยาะการเหมือนฟ้าผ่า50ปีสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจ60ปีไอเหมือนฟานโขก70ปีบ่โหกเต็มตัว80ปีไข้หัวเหมือนไห้90ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารของโลกของวิถีชีวิตต่างๆบ่ว่าคนบ่ว่าสัตว์บ่ว่าสิ่งมีชีวิตมันมีชีวิตแต่ในที่นี้เอาต้นตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายความว่าคนเฮานั้นเมื่อเกิดมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปปฐมวัยในวัยปฐมวัยเนี่ย จะบ่ค่อยหูฮ้อนหูหนาวเนี่ยละอ่อนลูกเล็กเด็กแดงเฮามันหูเตะหูแต่มันก็เหมือนคนเฒ่าฮ้อนกันหนาวกันมอกหูนี่อยู่เพราะเป็นวัยที่แข็งแรงเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นใหญ่วัยนี้ก็จะมัวเมาเอาแต่เล่นมัวเมาเอาแต่เล่นมัวแต่กินยังบ่ฮู้ที่จะกึดยังบ่ฮู้ที่จะอ่านบ่ฮู้ที่จะวางแผนอนาคตปัจจุบันอย่างเตื้อโบราณเปิ้นถึงเปรียบไว้ว่า10ปีอาบน้ำไม่หนาวน้องพ่อละอ่อน10ปีอาบน้ำหูฮ้อนหูหนาวน้ำฮ้อนน้ำเย็นเนี่ยถัดจากนั้นไปความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจาก10ปีจะเข้าสู่20ปีเนี่ยคนเขาว่า20ปี
แอวสาวบักไก่คือในวัยนี้คนในวัยนี้เป็นวัยหนุ่มวัยสาวเอาเฉพาะยังประเดี๋ยวนี้ที่ผ่านมาปีใหม่ผ่านมานี่คนในวัยเนี้ยปดโตๆเต็มถนนหนตังเป็นวัยสนุกสนานเป็นวัยที่ขึ้นสู่วัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยที่มีไฟแรงสูงมีจิตใจที่จะชอบม่วนชอบแอวชอบกินไข้หูไข้หันสิ่งต่างๆเปิ่นมีการมีงานสนุกรื่นเริงที่ไหนสังเกตพอคนในวัยเนี้ยจะไปกันนักไปกันหลายชอบสนุกเปิดเพลินแอวบ่ฮู้จักเบื่อบ่ฮู้จักใกล้เพราะฉะนั้นเปิ้นถึงกล่าวเปรียบเทียบเปรียบเปรยไว้ว่าสาวปีแอวสาวบ่ใกล้จากนั้นไปก็จะสาวเอ็ดสาวสองไปถึง30ปีเนี่ยพูดฮ้องว่าวัยนี้ เป็นวัยที่บ่ฮู้จักนายสงสารเตื้อคนในวัยนี้ก็จะเป็นวัยผู้รักผู้ใหญ่คนใหญ่เต็มตีละ30ปีนี่บางคนก็แต่งงานมีครอบมีครัวเป็นผัวเป็นเมียเอาผัวเอาเมียละเป็นวัยที่เริ่มมีกำกึดกำคิดกำอ่านมีกำลังที่แข็งแรงกำลังที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างฐานะสร้างครอบสร้างครัววัยนี้หันเปิ้นมีก็ค่อยมีละหันเปิ้นได้ก็ค่อยได้ตัวเปิ้นละเป็นวัยที่กำลังม่วนในสงสารเปิ้นถึงเปรียบเปรยไว้ว่า30ปีบรรนายสงสารจากนั้นไป40ปี40ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าอันนี้โบราณนะเปิ้นเปรียบไว้นะแต่ปัจจุบันนี้3 40ปีก็ยังขี้ค้านอยู่บ่ขยายการยังงานนะหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ยิ่งปัจจุบันนี้ซ้ํายิ่งนั่งถูก็โทรศัพท์นั่งคุยก็โทรศัพท์หิวมากก็แก็บหิวมากก็สั่งสั่งรถส่งสั่งไลแมนส่งเนี่ยถ้ามีสตางค์นักก็ว่านะแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะลำบาก40ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าบุคคลในวันนี้เป็นวัยกลางคนแล้วนะเป็นวัยที่กำลังฮิกำลังหามีการมีงานอะไรก็เข้าใจเนี่ยเนออันนี้เตือนกับญาติโยมศรัทธาที่วัยนี้ 3-40 ปีเนี่ยแห่งเขามีเข้าใจเร่งรีบไม่ใช่เขาว่าใจเร่งรีบนี่มันได้หมายถึงว่าใจแห้งตึงไปนะไม่ใช่นะเป็นวัยที่เขากำลังต้องฮิต้องหาต้องสร้างฐานะรากฐานเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะได้ใจในวัยที่เฒ่าแก่ชราไปเขาใจสร้างฐานะตอนเนี้ยใครจะมีบ้านใครจะมีรถใครจะมีอย่างก็มีตั้งแต่วัยนี้ได้สร้างครอบสร้างครัวเขาอยู่ดีกินดีเป็นวัยที่มีกำกึดเป็นวัยที่มีกำลังวังชาเป็นวัยที่เนี่ยการบ่ฮู้จักเน็ดบ่ฮู้จักเหนื่อยโบราณเปิ้นถึงเปรียบไว้ว่า40ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าขอฮื้อคำนี้ใจได้เนอะไม่ใช่40ปีเหี่ยวล่าไปเลยไม่ใช่นะต้องมันเก็บมันฮิมันหาต่อไปวัยต่อไปก็คือ50ปีสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจกรรมนี้เปิ้นเปรียบเปรยไว้50ปีถ้าเป็นนาฬิกาก็เตี้ยงนะเตี้ยงวันถ้าเปิ้นแบ่งเกจเฉลี่ยอายุ100นี่นะกึ่งแล้วนะ50ปีละวัยนี้เป็นวัยกลางคนละเริ่มจะเข้าสู่เปลี่ยนถ้าเป็นตะวันก็ตั้งหัวพอดีเริ่มที่จะคล้อยลงละเปลี่ยนวัยที่จะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมกายเข้าสู่ปัจฉิมวัยแต่ว่าวัยนี้ก็ยังมีกำลังวังชายังแข็งแรงอยู่ทำการทำงานอย่างที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ สร้างรักสร้างฐานได้อยู่ตลอดจนประพฤติตนประพฤติตัวเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติของพระพุทธศาสนาได้และก็ยังมีกำลังศรัทธามีไฟแห้งเปิ้นตึงมีกรรมเปรียบเทียบเปรียบเปรยไว้ว่า50ปีสาวน้อยด่าบาดเจ็บใจถัดจากนี้ไปเป็นขาลงแล้วเนอะขาลงละกำลังวังชาก็เริ่มลดถอยลงสมองก็เริ่มลดลงจินจำต่างๆก็เริ่มจะลดลงละพอเป็นขาลง60ปีไอเหมือนฟานโขกเริ่มละโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนพ่องกำลังแห่งต้านก็จะบ่ค่อยไหวละเนี่ยเพิ่นถึงเตือนไว้ว่า 3-40 ปีคือเก็บหอมรอมริบไว้เนอจะไปเมากินกินจะไปเมาแอวแอวหลงละเลิงในบัตรสงสารแก่ตนแก่ตัวมาใครไหนเล่าจะช่วยเราเนาะถ้าเฮาบ่เก็บหอมรอมริบบ่สร้างรักสร้างฐานก่อนนะเนี่ย60ปีไอเหมือนฟานโขกฟานไอจะได้ห้องโขกจะได้ก็ลองพอเถอะเริ่มจะมีโรคภัยไข้เจ็บพยาธิต่างๆเริ่มจะถามเข้ามาละ70ปีบ่โหกเต็มตัวบ่โหกก็คือเป็นไฟฟ้าเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเป็นจุดด่างจุดดำจุดแดงเริ่มจะเจอขึ้นละตกกระตกอย่างละจากผิวพันวันนะที่หมดจดสดใสขาวพองเป็นยองใหญ่มันก็จะเริ่ม60 70นี่เริ่มเอามากับน้อยสภาพเนื้อหนังมังสังก็เหี่ยวย่นลงไปคนถึง2ในวัยนี้เป็นห้องว่าเป็นปฐมวัยละแล้วก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติบอกว่าจะเป็นคนกาบอกว่าจะเป็นสัตว์กาหรืออย่างต่างๆก็ย่อมที่จะมีแก่มีเจ็บและสุดท้ายก็คือตายเป็นธรรมดา ที่ปนห้องว่าสังขารมีการเปลี่ยนแปลงไปพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมต่างไหนลองนำไปคิดลองนำไปพิจารณาพอเนอะบางคนจะถามว่าบางคนเกิดมามีอายุนับกว่านี้ยังบ่เคยเจ็บยังบ่เคยป่วยสักเตื้ออันนี้ก็จริงญาติโยมทั้งหลายเพราะมันเกี่ยวเนื่องโดยกันหลายประการคือบางคนเปิ้นก็รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจะหารว่าที่เปิ้นมีชมรมรักสุขภาพที่เปิ้นบริหารร่างกายอย่างชมรมผู้สูงอายุผมชมรมพ่อบ้านแม่บ้านชมรมปั่นจักรยานหมดอันเนี้ยเป็นการที่ส่งเสริมสร้างสุขภาพเฮาสุขภาพร่างกายเปิ้นฮือไปบริหารบางคนก็โอ้บ่ไปอยู่บ้านก็ออกกำลังเนาะเที่ยวบ้านกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านบกหั่นบกนี่ก็ออกกำลังก็แม่นแต่มีแต่นะแต่มันบ่ถูกวิธีบางเตื้อก็ยกนักอึอ่ะอึอ่ะพะเลิดเจิดจัดเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ถ้าเราเข้าไปบริหารร่างกายนี่เจ้าหน้าที่หรือหมอเพิ่นจะมีเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าอย่างเมื่อก่อนที่วัดวังสิงห์คำนี่ชมรมผู้สูงอายุโดยมีเจ้าหน้าที่ของกาชาดเพิ่นมาดูแลเป็นประจำจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ละ3วันเพิ่นจะมาจอยมาดูแลออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงปลายก็เพื่อให้สุขภาพดียืดเส้นยืดสายมาบ้านใหม่ๆนี่เต็มมาเหมือนเข้ามาเข้าหายไปหายไปหายไปประเดี๋ยวนี้หายแซ่บหมดล่ะแล้วเฮามักจะได้ยินท่านเปิ้นเฮาไปกายภาพคำว่ากายภาพก็คือไปบริหารร่างกายนั่นละแปลกญาติโยมทั้งหลายคนเฮานะบอกว่าไผอ่ะแม้แต่ตุลุงก็เหมือนกันนะชอบเฮาเปิ้นบังคับมันเป็นได้ตุลุงทั้งท่านที่หงตื่นเจ้ากันอย่างกาเปิ้นเฮาบริหารร่างกายพ่องรักสุขภาพพ่องมันเนี้ยมีเวลานะบ่ว่างนะปุ่น
พอมีอย่างเกิดขึ้นปวดเต้าค้นหาใน Google ค้นหาในเว็บเพิ่นขายเครื่องอย่างพ่องที่จะช่วยพยุงซื้อแต่ณเวลานั้นมันบําไปละช่วยก็บ่ได้ละต้องบริหารของเฮาไปบริหารร่างกายไปช่วยอย่างของเฮาไปคือมันสม่ำเสมอเนี่ยที่ถามว่าบางคนเพิ่นอย่างอายุยืนก็เพราะเพิ่นรู้จักดูแลสุขภาพอาหารการกินอันไหนที่มีประโยชน์อันไหนที่มันบ่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ธรรมะสังเกตพอคนศีลคนธรรมคนมีธรรมะนี่อายุยืนผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งสดใสเพราะเพิ่นบ่เครียดเพิ่นบ่ตรากตำดูแลรู้จักปลดปล่อยปล่อยวางไม่ใช่เลี้ยงนกเขาอันนี้ก็ของครูอันนั้นก็ของครูปัสสาวะบ่วางยึดติดสุดท้ายชีวิตก็อยู่บ่เมินอันนี้ที่เพิ่นอยู่เมินก็เพราะว่าเพิ่นรู้จักดูแลเอาใจใส่พักผ่อนเป็นเวลาหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์จิตใจนะก็รู้จักข่มจิตข่มใจของเพิ่นอย่างเฮามาจะได้ยินโอ้อุ๊ยอายุ90นี่เข็มเป็นจะได้อุ๊ยกับบ่หันหงยาเป็นได้อุ๊ยกับบ่ฮู้นั่นแหละเพราะบุญบารมีปางก่อนตัวบุญในจัดนี้สมสะส่งเสริมสะสมเข้าไปตัวแล้วก็รู้จักดูแลที่สำคัญแห่งมาเนื่องก็คือสภาพแวดล้อมลูกเต้าเหล่าหลานรู้จักเอาใจใส่เลี้ยงดูตึงกายตึงใจปฏิบัติปัดปูดูแลใส่ปุ๋ยปุ๋ยกายปุ๋ยใจคือบ่มีลูกคนใดนำความเดือดร้อนมาฮึเพิ่นก็มีสุขภาพจิตที่ดีครอบครัวมีความกลมเกลียวฮักไข่กันดีอันเนี้ยบางคนที่จะถามว่าบางคนเพิ่นอายุเป็น100ปุตตุลุงแม่นมีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเฮารู้จักดูแลสุขภาพเฮามีศีลมีธรรมอยู่ตัวจิตใจเฮาก็จะเบิกบานแจ่มใสบทต่อไปก็คือ80ปีไข้หัวเหมือนให้พอออกไม่ออกต่างหลายลองสังเกตพอปออุ้ยแม่มอนเฮาคนที่อยู่ในวัยนี้คนเฮาว่าเป็นวัยชรามีสรีระสังขารแตกต่างจากคนหนุ่มคนสาวจากวัยหนุ่มวัยสาวผมบนหัวที่เคยดกดำก็จะเคย ก็จะกลับกลายเป็นงอกเป็นขาวหูที่เคยได้ยินที่ยินชัดก็จะไม่ได้ยินชัดบางเตื้อถามอย่างตอบอย่างที่เฮาฮู้กันในปัจจุบันนี้บางเตื้อก็ต้อง ถามซ้ำๆซากๆตาที่เคยแจ้งใสก็เริ่มที่จะต้องฟูฟี่ฟูไฟมัวมัวฟางไปอายุเข้าสู่วัยสังขารวัยชราตาก็มัวเมาผิวพรรณเนื้อหนังก็เหี่ยวแห้งโยนยานบ่ปูนดีพอคิ้วฟันอัตตาก็ลดก็หลอนลงไปตามวัยสังขารปากก็บุ่มเบ้าเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ลองสังเกตอุ้ยหมอนปอกหมอนแม่หมอนเฮาเวลาเปิ้นไข้หัวนี่น้ำตาจะยัวจะปังน้ำตาจะย้อยเนี่ยพุทธะว่าไข้หัวเหมือนไห้ 90ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายแล้วก็เฮามักจะได้ยินป้าอุ้ยแม่อุ้ยเฮาไว้เนี่ยจมโอ้บ่ไข้อยู่ละกายมันก็เป็นธรรมดาเนาะเกิดเมินน่ะมันเบื่อกินกินนอนกินกินกายก็เป็นธรรมดาแล้วก็บ่ต้องใครตายถึงเวลามันถึงตายเอาเด็บตุลุงไปเยี่ยมคนตาโอ้บ่ม่วนตุลุงใครตายนะเออบ่ถ้าโจมมัน ถึงเวลามันถึงไปคนเดียวมัน90ปีใครก็ตายบ่ใครก็ตายจะรอด100ปีเป็นส่วนน้อยเนอะเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายในเมื่อเฮาหนีความเฒ่าแก่ชราหนีโรคาโรคภัยกันไปบ่ป้นก็ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาส่วนจะตายจะใดนั่นอันนี้ก็
ภาษาธรรมะคนบอกว่าแล้วแต่กรรมหรือกรรมของไผ่ของมันบางเตือก็ตายเท่าบางเตือก็ตายหนุ่มบางพ่องก็ตายโดยอุบัติเหตุบางพ่องก็ตายนั่นตายนี้เป็นไปตามวัยตามสังขารเด้อก็ฉะนั้นพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายวันนี้ตุลุงได้นำธรรมะข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝาก เมื่อท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ควรที่จะคิดพิจารณาแล้วรีบเร่งสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างแต่ความดีมีการรักษาศีลมีการฮื้อตานมีการฟังธรรมมีการเจริญเมตตาภาวนาบำเพ็ญตนบำเพ็ญตัวคือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อว่าเฮาสิ้นชีวิตล้มหายตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้เป็นบุญกุศลคือคุณงามความดีอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐบุญเป็นบุญเป็นกุศลจะได้ติดตามตนตัวเฮาไปสู่ในประโลกไปหน้าเพื่อได้อยู่ดีอันมีอย่างที่เฮาปรารถนากันคือจันฟ้าสวงสวรรค์พระนิพพานเป็นต้นเพราะฉะนั้นการสร้างความดีสร้างบุญกุศลจะไปมัวจะไปเมาพรัดวันประกันรุ่งที่ตุลุงเคยบอกคนเฮาสมัยนี้ปัจจุบันนี้มักจะอ้างกันก็คือบ่ว่างบ่มีเวลาตุลุงย้ำอยู่เสมอว่าเวลาของคนเฮานั้นมีเต้าเดียวกันหมด24ชั่วโมงบ่มีภัยใดนักบ่มีภัยใดน้อยเพราะเฮาอยู่ใต้โลกเดียวกันตะวันแก่นเดียวกันเดือนแก่นเดียวกันนาฬิกาก็เหมือนเดียวกันตะวันก็ขึ้นตะวันออกเหมือนเดียวกันตกตะวันตกเหมือนเดียวกันบ่มีภัยที่ตะวันขึ้นตะวันตกประตกตะวันออกมามีถ้าเฮาเมาพัดวันประกันพรุ่งหรือบางคนก็โอ้เรื่องสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าจะเรื่องของเฮาอันนี้ก็เป็นการคิดผิดมัจจุราชบ่ใช่เลือกเอาคนเฒ่าหรอกเอาหมดบางพ่องก็เกิดมายังบ่ทันเตื้อตายบางพ่องเกิดออกมาได้10ปี20ปีตาย4 50ตายเฮาเลือกบ่ได้ถ้าเมาก็ไปพัดวันประกันพรุ่งรอแก่รอเฒ่าเพื่อมันบ่ทันเฒ่าหรอมีอันที่จะต้องจากไปโลเจ้าอย่างไปตวยผัวก็ไปตวยเมียก็ไปตวยมีรถเบนซ์ก็มีไปขับไปตวยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของเป็นของอื่นเฮาได้หยังอ่ะนอกจากกุศลผลบุญที่เฮาได้สร้างไว้นั่นก็ขอบฝากไว้กับพอออกไม่ออกศรัทธาหน้าบุญเด้อมันสร้างกุศลผลบุญสร้างคุณงามความดีไปจะไปมัวพัดวันประกันพรุ่งเพราะรู้วันเกิดแต่บ่ฮู้วันตายเกิดวันใดวันไหนเดือนไหนเวลาต่อใดตีไหนเปิ้นบันทึกไว้แต่วันตายบ่ฮู้จะตายที่บนปูกบนหมอนกาตามถนนหนทางกาตามแม่น้ำลำคลองกาตายเป็นจะได้พ่องเฮาก็บ่สามารถที่จะฮู้ได้ฉะนั้นทำความดีไว้ก่อนนะเป็นการดีเพื่อว่าชีวิตเฮาได้ตายด่วนฉับพลันก็ยังดีกว่าที่เฮาได้ทำบุญกุศลและทำความดีเผื่อไว้ใกล้หน้า ดังนั้นก็ฝากไว้เนอะเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญทุกท่านฟังแล้วลองนำไปคิดนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ มันกินมันตานไปเตอะสร้างบุญกุศลบุญคือความสุขใจสร้างอันใดแล้วมันอิ่มอก
อิ่มใจนั่นแหละคือบุญแต่ถ้าสร้างอันใดไปแล้วตุกอกตุกใจนั่นแหละคือบาปเกิดขึ้นเลือกเอาเนอะจะเอาบุญก็จะเอาบาปประพฤติวัดปฏิบัติทำไปนอนเมื่อคืนก็คือห่มผ้าเนี่ยที่ตุลุงเคยบอกนอนคือห่มผ้าขี้คือล้างก้นนอนห่มผ้าก็หมายถึงก่อนรับก่อนนอนตรวจตราอย่างเรียบร้อยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิดูจิตดูใจกำหนดลมหายใจของตนตามที่ครูบาอาจารย์เปิ้นชี้แนะชี้นำมาขี้คือล้างก้นก็คือเป็นหนี้เป็นศีลไผ่ก็คือรีบชำระคือเปิ้นไปยืมของเปิ้นก็ต้องใช้เปิ้นอย่างที่เขาจังลงในเฟซยามเมื่อยืมในปอโตหน้าน้อยตาน้อยยืมของเปิ้นไปแล้วบ่จะคืนเปิ้นไปทวงก็เป็นโทษเป็นตาหาว่าเปิ้นไว้แน่ก็ยังมันนึกถึงกว่าเปิ้นจะได้มาเปิ้นก็มีใจว่าไปได้ง่ายๆหรอกแล้วเปิ้นก็อุตส่าห์มีจิตมีใจช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ยืมบางพ่องอันขอยืมสตางค์สัก200เตะก็เดี๋ยวไอ้ล่ามาจะเอาฮื้อก็ยังบ่รอไอ้ล่าปิ้งมาไปยืมของเปิ้นหยังกรรมเดียวนี่เป็นปีพวกก็มีนะนั่นก็ฝากไว้กับทุกท่านตัวเนอะสร้างบุญกุศลไปทีละเล็กละน้อยเติมตุ้มกันไปบุญกุศลนั้นใจจะนำป่าเฮาประสบแต่ความสุขความเจริญได้วันนี้ก็ขอฝากหวังไว้กับทุกท่านนำไปคิดพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ในการปฏิบัติในวันหยุดวันนี้เนอะ วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เดี๋ยววันพุธก็จะได้เริ่มเนื้อการเนื้องานกันตามปกติละเวลาก็ล่วงเลยไปเนาะฝากข้อคิดธรรมะเล็กๆน้อยๆกับทุกท่านเนอะก่อนที่จะได้อู้ได้จากับพี่น้องสถานบุญต่างบ้านต่างจองก็ขออนุญาตตักตายต่างบ้านต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตักตายต่างบ้านพร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญกุศลต่างๆตัวเจริญปอนคุณโยมสลินทิพย์บุญเลิศเน้อน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมทองคำที่บงคำสาธุเจ้าเจริญปอนคุณโยมสมศรีพรหมเมืองกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนคุณโยมสุพรรณีสาธุเจ้าเจริญปอนพี่นันอินสมเตปินพี่นันอินสมเจ็ดสีวันก่อนพี่นันมาสู่มาคารวะขอปอนก็อนุโมทนาขอบคุณโดยบละบลืมกันวันนี้มุ่งไปตันใดพ่อหนอกิจการงานของเปิ้นกันนักเนอะพินันอิสมพิทธาจารย์ปุจารย์เสียงทองช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ไปกูวัดกูวาเป็นพิธีกรพ่องเป็นอาจารย์พ่องนี่นะวันนี้ได้เข้ามาก็ขออนุโมทนาตัวเนอะเจริญปอนคุณโยมพี่อาจารย์ซอยุทธนาห่างดงนี่ก็อาจารย์ซอเสียงม่วนเพราะเสียงนกกระเวกกับใบสาครับสาธุเนอะ เจริญปอนโยมพินันล่าพินันจรันปิยจันอาสลมโดยซิวกราบสาธุเจ้าสาธุเนิร์ดเจริญปอนคุณโยมพี่ชิดชบาหรือว่าโยมพี่สมพรรัตนังกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมแม่สุปราณีรูมากราบไหว้สาเจ้าสาธุ เจริญปอนโยมจันสายแปลงหลวงสาธุเจ้ากราบน้อมนมัสการปูชาคุณเนอหลวงพ่อดำพระครูเกษมใจปะนมัสการจากตุลุงเกษมกราบน้อมไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเนอหลวงพ่อพวกก็เป็นนักเทศนะนักบรรยายแล้วก็โอ้เปิ้นมีชั่วโมงบินสูงกว่าตุลุงกันบางเที่ยวก็พอเปิ้นบรรยายทำเที่ยวก็ไปหั่นไปนี่ทัศนศึกษาหลายที่กราบขอบพระคุณเมตตาหลวงพ่อเนอเข้ามาเยี่ยมมาชมตุลูกพหลานเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรยมแม่สีสองวานพุทธจันทร์กราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนยมพี่อัญชลีคำกิติสาธุเจ้าเจริญปอนยมประพักเนอเจริญปอนยมอรพินใจที่กรกราบสาธุเจ้าเจริญปอน
จริญพรยมขวัญอินทยศน้อมกราบไหว้สาครับผมตุลุงสาธุเด้อเจริญพรยมแม่เลี้ยงคำน้อยแม่แจ่มนี่ต้องบ่ต้องบรรยายนะไผคำน้อยแม่แจ่มก็คือจังซอกราบสาธุเจ้าเจริญพรเด้อเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาซอตัวอายุดซอฟรีเด้อมีสตางค์จังนะ เจริญพรยมปลเลี้ยงธนวัฒน์ยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาบุญกุศลปกห่มเนาะปลเลี้ยงหายไวๆ จะได้มาช่วยกันสร้างโฮงหลวงทุลุงเนาะตอนนี้ก็เกือบ 100% ละมีก็คนถามช่วงนี้บ่ได้ยินเสียง บ่ได้ยินเสียงปลเลี้ยงแม่เลี้ยงไปไหนก็อยู่บ้านเพิ่นกำลังรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจจะได้หายบ่อยๆเจริญพรยมเพชรเจริญพรผู้ยมอัมพรกันทะมีกำลังเข้ามาติดตามรับชมวันนี้เนอะขอบพระคุณบุญรักษาทุกท่านทุกรูปตัวครูบาอาจารย์ท่านเจ้าก็มาเป็นกำลังใจตุลุงตัวอันนี้เป็นตังหน้าจอ Facebook ไลฟ์ในวันนี้ มีข่าวแจ้งกับทุกท่านเด้อกาวันนี้ที่วัดสันทรายสันทรายมูลไม่นะกันเนาะวัดสันทรายมูลของท่านพระครูพิพัฒน์ศิระสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายเจ้าอาวาสวัดสันทรายมูลอำเภอสันทรายหลวงพ่อมีอายุครบ60ปี เปิ่นอ่อนกว่าตุลุงไป1ปีตุลุง61ละหลวงพ่อกำลัง60ปีนี้มีงานทำบุญตั้งแต่ตะวาแล้วเนอะตะวามาจนถึงบัดนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้หมดทนาสาธุแสดงบุตริตาสักการะประกาศกำหนดการเปิ่นวันที่27ตะวามีพิธีบวชหรือว่าบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ห้าโมงมีพิธีทักษิณานุปทานวันนี้วันที่18วันอาทิตย์ที่18 ตั้งแต่9โมงเกิงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาจากนั้นก็11โมงถวายพัฒหารเพลแถมช่วงหนึ่งก็คือ16นาฬิกาหรือว่า4โมงพระสงฆ์สาธยายธรรมจักรปวัตนสูตรตุลุงจะไปปุ่นอ่ะ4โมงเนอะใครอยู่ตังปุ่นจะพบจะปะปะก็เอิญจ่าอู้จ่ากันด้วยเนอะไปเฮือตุลุงบางพ่องว่าเอาตุลุงได้วังเอ็นเที่ยวกายกับพบรักนี่นะก็โดยสมณะวิสัยสมณะสารูปเนาะมันจะเที่ยวไปมือเกิ้งหน้าผากพอไปมาพ่องมาพ่องก็บ่ได้เพื่อจะว่าเฮ้อเนาะเข้าใจตามนี้แต่ถ้าจะเฮ้อดีก็เข้ามาหาคนเดียวตุลุงไปไปกวาดสายตาเหลววกเหลววักกับคนบ่าโอ้มีสมณะสารูปถ้านี่เปิ้นเปิ้นถึงมาหาแล้วโอ้ตุลุงไว้สาเจ้าตุลุงเนี่ยจะได้ตักได้ตายกันเด้อได้อู้ได้จ่ากันวันนี้4โมงใครที่อยู่ทางสันทรายกับปะกันที่วัดสันทรายมูลอำเภอสันทรายเนอะก็ขอบคุณแจ้งข่าวทุกท่านตัวแล้วก็ข่าวการบำเพ็ญกุศลศพของท่านพระครูวิรุณธรรมวัฒน์เจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดควรขม้าได้มรณภาพลงพอตั้งบำเพ็ญศพกุศลบำเพ็ญที่วัดเนอะใครจะไปร่วมก็ไปตุลุงไปได้ดูบนกำหนดการเตือดูแล้วลืมไปละเดี๋ยวถ้านี่จะมาแจ้งกรรมก็จะปิดศพวันไหนแถมอันหนึ่งก็คือขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาเนอร์ที่ตุลุงได้เชิญชวนร่วมกันในการถวายทานต้นเงินที่จะสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดวังสิงห์คำตอนนี้ได้ลื้อได้ถอดได้เตไปละแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตอนนี้ปรับพื้นที่รอเลิกผ่านนาทีเลิกงามยามดีก็จะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับไป
แล้วก็ปีนี้นับว่าเป็นมหาบุญกุศลในโอกาสที่มหาวิทยาลัยไฟเทิร์นครบรอบ25ปีการก่อตั้งแล้วก็ในโอกาสที่อาจารย์แม่ด็อกเตอร์มรกตสุวรรณชินผู้รับใบอนุญาตและลูกๆลานดานตระกูลสุวรรณชินอันมีท่านด็อกเตอร์กิตติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีท่านด็อกเตอร์ชัดทิพย์สุวรรณชินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นและคณาจารย์ก็จะได้จัดงานมหากุศลบุญกุศลคือการทำบุญตอดถวายจุลกฐินตอดถวายจุลกฐินณที่วัดวังสิงห์คำกำหนดวันที่17 18เดือนตุลาคมเนอะออกประสาแล้ววันที่17 18ตุลาคมการนี้ก็เจริญปอนเจริญพร้อมกันนั้นก็จะมีร่วมกันตึงโยมปะเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาก็จะได้ร่วมกันในการทำบุญตอดจุลกฐินร่วมกับศรัทธาสาธุชนทั่วสารทิศร่วมแรงร่วมใจกันในการตอดจุลกฐินตีวัดวังสิงคำกำหนดการวันที่17 18เดือนตุลาคมแจ้งทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเน้อร่วมบุญกุศลด้วยกันในส่วนของต้นเงินต้นปัจจัยที่ญาติโยมร่วมสมทบกันมาต้นละ999บาทก็ขออนุโมทนาขอบคุณเด้อคุณโยมวิมลโยมพี่หมอมัฒนาอัมพันธ์โยมนัทประคันอัมพันธ์ร่วมทำบุญ1ต้นคุณโยมไอรีนดวงสวัสดิ์1ต้นคุณโยมแม่เพ็ญศรีอินทจักรลงขอดเปล่า1ต้นโยมพี่นันอินสมเตปินหรือว่าพี่นันอินสมเจ็ดสีร่วมทำบุญ1ต้นพ่อสมานแม่จันยาวิชัยจันโดรชัยยาวิชัยเจ้าแรงแม่แตง1ต้นโยมแม่จันดีวิสุทธินันพร้อมลูกหลานเจดีแม่ครัว1ต้นโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลหนองแต้นสันปะตอง1ต้นโยมแม่หมอพึงพิษสมนาวัน1ต้นโยมแม่ถนอมศรีดวงอิน1ต้นโยมป้อโยมแม่สุภัทรเตรียมเจริญร่วมทำบุญ500บาทพ่อเท่าพงแม่เท่าบวงเงินบุญชัย1ต้นแม่จินดาบอดสร้าง1ต้นโยมสุพันธีกันธิยะโยมทันชนกเมืองมาร้านจิระดีสายพม่านปะเป๋านอก1ต้น โยมสมพรรัตนังหรือว่าโยมปีชิชบาปะเมื่อด1ต้นโยมเตงจออ่าวโยมเมจันตา1ต้นโยมแม่แสงล่าใจมั่นตำนักเสด็จปู่พระองค์ดำปะงิ้ว1ต้นโยมแม่สายทองยอดผ่านเมือง1ต้นโยมแม่สุภัทรสุบิน1ต้นโยมธนัญชัยแก้วนิน1ต้นโยมปิ่นหทัยเพ็งดิษ1ต้นโยมนางสาวเบญจรัตน์มหามิตร1ต้นพอสุมาเนอะเริ่มอากาศมีไอๆล่ะโยมสุรศักดิ์สายสามงามเมือง1ต้นแม่อำไพกองราชแม่คือดอยสะเก็ด1ต้นแม่บัวคำจันแก้ว1ต้นแม่สมศรีพรหมเมืองแม่ยาวเชียงไฮ1ต้นป้อทวินแม่เพ็ญศรีทาอ้าย1ต้นแม่ทองทรงศิษย์บรรแจมรวมทำบุญ200บาทแม่นิพามิพางามเงินโยมตุลยางามเงิน1ต้นแม่บุญด่วนทูลคำพร้อมครอบครัวลูกหลาน1ต้นแม่ครูเด่นทองจันทีหนึ่งต้นโยมอนันต์โยมสุรางมาสาประภัยเจ้าจางหนึ่งต้นพ่อขาวแม่คำสุขชุ่มพระวงศ์อุโมงค์ละปูนร่วมทำบุญ300บาทโยมนัทพจน์จากนรินทร์พร้อมครอบครัวสระปี1ต้นแม่อุ้ยแก้วดีแม่อุ้ยมอนแก้วดีเกษมโดยสะเก็ดร่วมทำบุญ500บาท
แม่บัวจันทร์ขวัญสีวงร่วมทบุญหนึ่งต้นโยมกิติพจน์ลีหะวัดพร้อมครอบครัวหนึ่งต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็มีโยมแม่เรือนมูลปิยะจันทร์หนึ่งต้นโยมแม่เพ็ญศรีสิงหเนตรพร้อมครอบครัวสองต้นโยมแม่ปวารีอินสุวรรณร้านสีนวลป่าสวยงามลานจอดรถบิ๊กซีลำปางหนึ่งต้นอันนี้เป็นรายนามญาติโยมที่ร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพถวายทานต้นเงินสมทบสร้างกุฏิสงฆ์หงหลวงเนอะก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวใครที่จะร่วมบุญกุศลกับต่างวัดก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ทุกเวลาที่เบอร์โทรศัพท์0817836540 0817836540สามารถแจ้งความจำนงได้ทุกเวลาเหลือเวลาแถมน้อยจะได้ตักตายญาติโยมต่างบ้านต่างจองเนาะใครฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะใครอู้ใครเอ่ยใครจ๋าโทรศัพท์เข้ามาร่วมได้เนอะตั้งแต่เวลานี้0817836540ทาง Facebook ตอนนี้ก็ต้อนรับโยมจุนทรวงปันพิหารเนอะยมสมทรงสิทธิตาเจริญป้อนมาแล้วครับเออมาแล้วเมืองแกนพัฒนาสาธุเนอร์อ้าวสายต่อไป0817836540เจริญป้อนสายที่2เจริญป้อนโอ้ว่าได้คำว่าขออนุญาตตัดเนาะสามปอนนะเสียงตุลุงของคุณเยกเยกเจริญปอนมาแล้วเอาแฟนพันบัตเต้ควันเขี้ยวหลอนสาธุเจริญปอนเอาสายต่อไป0817836540มีไหมเอ่ยเข้ามาตอนนี้จากโยมป่อเมืองแกนพัฒนาแล้วก็แฟนพันธุ์แท้และของภัยบุว่าได้คำว่าฮัลโหลฮัลโหลกระดับปิ้งตอนนี้สายลงอ้าวกดเข้ามา0817836540โยมสมทรงสิทธิตาไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนเจ้าจันคำแสงบุญฟังอยู่ในเจ้าสาธุเจ้ามันจะมีเอี้ยเนาะขึ้นนี่นะ FC มีเตี้ยหมู่เก่าเก่าหมู่เก่ากึกแบนพันแท้แต่หลบวันเขียวเว้านอกนั้นดักปิ้งเอาใครจะอู้ตัวแหมเข้ามาเนอะ1นาทีทอง1นาทีสุดท้ายถ้ามีก็จะเลิกละแล้วก็ตายรายการมาต้องโทรเนอะก็เดี๋ยวมันมีเวลาได้รับนะพอตุลุงจะต้องจบนี่ต้องมาบันทึกรายการอย่างต่างๆนานาอยู่ก็เดี๋ยวมันถ้ามาอู้หลังไม้แล้วมันได้ยินอย่างละเจริญป้อนยายพะเลิศสาธุเจ้าเจริญป้อนอนุโมทนาสาธุเอาเจริญป้อนพ่อหลวงแดงว่าจะได้จัดรายการวิทยุอยู่เนอะหายเนี่ยจองอะหยองของผายของนักทาวสีจานกะเออสาธุอนุโมทนาเนอเอากี่ต้นสิบเอาสิบต้นกะเออสาธุเนอบุญรักษาอนุโมทนาขอบคุณโยมพระหลวงประเสริฐไม่ปันโยมแม่หลวงสีจันทร์ปัญญาแดงร่วมจับจองถวายทานต้นเงิน1ต้น
อนุโมทนาขอบคุณเน้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเกลียวกราดปลอดภัยเอาแล้วเนาะเวลาหมดเวลาก็ขอวันนี้ศาสนกิจตุลุงเน้อใครจะมาพบมาปะวันนี้อาจจะถ้าพาท่านเลตดวงช่วงเช้าช่วงมังงายไม่ใช่เจ้ามังงาย9โมงถึงประมาณบ่ายอยู่งานวันนี้มีงานศพที่วัดศพบนเอาไว้วัดประชุมเพลิงศพเสร็จ3โมงต้องเดินทางไปสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรงานทำบุญอายุวัฒนมงคลท่านหลวงพ่อท่านพระครูพิพัฒน์ศิลสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายที่วัดสันทรายมูลแม่หลวงสีจันทร์ไปฟ้อนตะเพิ่นแก้วันนี้ก็วันนี้คงจะมาปะก็ได้ช่วงที่อยู่นี่อยู่ที่งานศพนี่อาจจะปะอยู่ประปบประปะจะได้มีอย่างกับฝากฝังไว้เด้อมีเจ้าหน้าที่ที่วัดก็ฝากไว้ก็ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนาะทั้งจาก Facebook ไลฟ์แล้วก็ทางบ้านทางจองวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพอออกไม่ออกสถานบุญทุกท่านเด้ออยู่ดีมีสุขมากันจุตนจุองจุผู้จุคนจตารโอธรรมาวตันติอายุวโนสุขังปะลัง